เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTK T Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมาคาดการณ์นะครับผมคาดการณ์ในคลินิกโมเมนต์คาดการณ์ Play of the Week ที่จะมาให้เราเปิดกันในวันพฤหัสนี้นะฮะไอคอนนะครับผมไอคอนเนี่ยไอคอนใหม่เนี่ยมี4คนใช่ป่ะมาแล้ว2นะคานาวารุกับเดวี่มาให้เปิดแล้วนะครับผมก็จะเหลือ2คนนี้นะซามิวเอโต้มาครับเรดฟอร์ดนะครับผมเอโต้เนี่ยควรจะมาตั้งแต่ทางบาซ่าไม่มานะครับผมไม่มาแสดงว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คาดการไว้ก่อนนะฮะคาดการไว้ก่อนอาทิตย์นี้ไอคอนน่าจะเป็นของเรดฟอร์ดนะฮะน่าจะเป็นเรดฟอร์ดอาทิตย์นี้ในพาร์ทนี้นะน่าจะเป็นของเรดฟอร์ดผมว่านะนะคาดการนะครับคาดการรอลงมาก็น่าจะเป็นเอโต้นะสองไพ่ที่แหละสองไพ่ที่แหละท่านไปอย่างอื่นเชลซีซิตี้หรืออะไรก็โอ้โหนะก็จบแล้วแต่ไอคอนใหม่มันยังเหลือ2คนนี่ไงนะมันเหลือ2คนนี่โคโนมิเชื่อเลยนะเชื่อเลยมันต้องมาแน่ๆไอคอนใหม่ไอคอนโมเมนต์ใหม่เวอร์ชันใหม่เรดฟอร์ดเวอร์ชันที่3เอโต้เวอร์ชันแรกคนน่าจะจับทางเอโต้นะแบบอยากได้เอโต้มากกว่านะครับผมโอเคเอโต้ก็ปุตตัง97บูทแล้ว99นะไม่ธรรมดานะครับผมเรดฟอร์ดเวอร์ชันนี้ก็98บุญแล้ว100นะธรรมดาที่ไหนนะครับผม2คนนี้แหละสำหรับไอคอนิกโมเมนต์นะแต่ถ้าเป็นอันดับ1ก็เรดฟอร์ดนะครับผมเรดฟอร์ดเพราะว่าบาซ่าเพิ่งจะมาเมื่ออาทิตย์ก่อนหรือเปล่านะฮะโอเคเรดฟอร์ดแล้วก็เอโต้ตามหลังนะครับผมถ้าเป็นอย่างอื่นก็จบนะส่วนฟีเจอร์นะครับผมฟีเจอร์ Player of the Week ของ Worldwide นะก็มาดูกันซิว่าใครเป็นดาวเด่นนะครับผมในสัปดาห์นี้นะก็อิงตามเรตติ้งนะครับผมอิงตามเรตติ้งจากเว็บโกนะฮะเว็บโก .com แล้วก็น่าจะเรตติ้งเอาไว้ให้แล้วนะครับผมคะแนนเต็ม10แต่อาทิตย์นี้ไม่มี10เลยอาทิตย์นี้ไม่มี10เลยสูงสุด 9.8 นะครับผมโอเคมาดูคนแรกผู้รักษาประตูนะฮะปึ๊บนะครับผมมาเทียสดิตูรุนะครับผมดิตูรุของเซลตานะฮะคนนี้เรตติ้งอยู่ที่ 8.9 นะฮะก็เยอะสุดในผู้รักษาประตูแล้วจริงๆเยอะสุดแล้วนะครับผมนะดิตูโรโอเคกองหลังนะครับผมยกมา3คนนะก็จะมีทริปเปียนะครับผมคิเรนทริปเปียอยู่ที่ 7.9 นะกองหลังอาทิตย์นี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะฮะก็มี 7.9 นะครับผมต่ำสุดเลยก็คือ 7.9 เลยทริปเปียแล้วมันจะมีเรนันโรดี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีใครว่าอีกคนนึงจำไม่ได้แล้วนะมีโรดี้ด้วยที่ 7.9 เหมือนกันนะโอเคคนต่อไปนะฮะลิวสันซานเชสกองหลังเหมือนกันนะของสเปอร์นะฮะ 8.5 นะถ้าเป็น 8.5 สำหรับเรตติ้งนะครับผมโอเคคนสุดท้ายของกองหลังปึ๊บเอมิสันนะครับผมของสเปอร์เหมือนกันนะได้ไป 9.0 เยอะสุดแล้วสำหรับกองหลังนะฮะ 9.0 คงจะไม่พลาดนะน่าจะไม่พลาดนะเอมิสันเนี่ยนะโอเคกองกลางนะครับผมจะไปดูกองกลางยกมา4คนนะฮะชุดนี้ทั้งหมดผมยกมา12คนนะกองหน้าไม่เยอะนะกองกลางยกมา4คนนะครับผม4คนดูซิว่ามีใครบ้างนะฮะเปิบโควาซิตนะฮะโควาซิตเนี่ยอยู่ที่ 9.2 นะฮะ 9.2 ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมในฟอร์มนี้นะฮะโควาซิตเรตติ้งอยู่ที่ 9.2 นะโอเคคนต่อไปเดนเนียลเจมส์นะครับผมเดนเจมส์ของลีดนะฮะเรตติ้งอยู่ที่ 9.3 นะฮะ 9.3 แต่แหมอาทิตย์เนี้ยมันไม่มีสิทธิ์ไงถ้ามีสิทธิ์เนี่ยจะการันตีเลยว่า 100% แต่มันไม่มีสิทธิ์มันมี 9.2 9.3 มันไม่เยอะอาทิตย์นี้มันไม่เยอะนะฮะเนเจม 9.3 นะครับผมแล้วก็มีไมเคิลโอลิสนะฮะไมเคิลโอลิส 9.7 ก็ดีขึ้นมานะสำหรับคริสตันพาเลตนะครับผมไมเคิลโอลิสนะฮะคนต่อไปปรึบนะครับผมแล้วก็อาลิสเตนะครับผมอลิสเตอยู่ที่ 9.8 นะค่อนข้างเยอะของไบตันนะครับผมนะฮะอลิสเตอเล็กซิสมักอลิสเตนะโอเคกองกลางผ่านไปนะเรามาดูกองหน้าผมยกมา4คนนะฮะ4คนเหลือเผื่อไว้คนแรกมูฮัมหมัดซาลาห์ได้ไป 9.1 ไอช่วงที่9.0 8.9 เลยเยอะมากนะฮะแต่ซาลาห์ขึ้นมา 9.1 ก็เลยยกมานะครับผมมูฮัมหมัดซาลาห์นะฮะคนต่อไปยูอันวิซ่านะครับผมยูอันวิซ่าอยู่ที่ 9.2 นะฮะเรตติ้งอยู่ที่ 9.2 โอเค
แล้วก็คนต่อไปนะครับผมแอนโทนีกอร์ดอนนะฮะอยู่ที่9.5นะบอกเลยว่าเรตติ้งอาทิตย์นี้ไม่เยอะไม่เยอะอยู่ประมาณไม่เกิน9.9ไม่ถึง9.9อยู่ที่9.8นะเยอะสุดต่ำสุดก็7.9ที่ยกมานะฮะโอเคแล้วก็คนสุดท้ายสำหรับกองหน้านะครับผมกรุ๊ปเอตเลติโกมาดริดฮะคอเรียนะครับผม9.8เยอะสุดแล้วนะซึ่งอาทิตย์เนี้ยมันเดาค่อนข้างยากนะเดาค่อนข้างยากไม่รู้ว่าควรหรือไม่จะยกแบบไหนมาถ้าเอาตามเรตติ้งก็มีสิทธิ์เหมือนกันแต่เรตติ้งจากเว็บไหนไม่รู้หรือว่าเรตติ้งจากทีมงานควรหรือไม่เองก็ไม่รู้แต่นี่เรตติ้งจากเว็บโกนะผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะเรตติ้งจากเว็บโกนะครับโอเคก็อาจจะเป็นลูกเดยองมาก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะลูกเดยองอาจจะมาก็ได้ใครจะไปรู้นะโฟนมินเดชอบเซอร์ไพรส์นะครับผมชอบเซอร์ไพรส์นะโอเคอันนี้คือการคาดการนะครับผมการคาดการไอคอนิคโมเมนต์นะฮะแล้วก็ Play of the Week นะครับผมไอคอนสัปดาห์นี้ขอให้มาเหอะเอโต้ถ้าไอโต้มาจะดีมากเลยนะแต่เป็นไปได้แบบมันก็น้อยกว่าแรดฟอร์ดนะเพราะว่าบาซ่าเพิ่งจะมาเองนะนะโอเคแรดฟอร์ดเอโต้สองคนนี้ใครก็ได้เปิดหมดนะฮะแล้วก็ Play of the Week นะครับผมถามว่าตัวเด็ดๆพอมีไหมก็มีนะเนี่ยโควาซิชก็เด็ดได้ด้วยเจมส์นี่น่าสนเลยถ้ามาเนี่ยจิตจัดนะครับผมซาร่าอย่างเงี้ยนะฮะคอเรียอย่างเงี้ยมันก็น่าสนเนี่ยจิตจัดนะครับโอเคแต่คนนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศนะครับผมว่าทีนี้จะปิดอัปเดตหรือเปล่าหรือว่าจะไม่มีฟีเจอร์หรือเปล่าไม่ได้ประกาศนะถ้าไม่ได้ประกาศอย่างเงี้ยก็แสดงว่าปิดอัปเดตปกติมีฟีเจอร์ปกตินะถ้าไม่มีเนี่ยคนนี้ไม่จะประกาศล่วงหน้าเหมือนอาทิตย์ก่อนที่ว่าจะไม่มีการปรับอัปเดตจะไม่มีฟีเจอร์นะครับผมแต่อาทิตย์นี้เงียบนะน่าจะปกติแล้วนะฮะน่าจะมีการอัปเดตปกตินะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นลาบ๊ายบาย Let's go